พื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกนะคะตอนนี้ก็ได้มีการตั้งด่านชุมชนหรือว่าด่านหมู่บ้านจำนวนถึง 1,048 หมู่บ้านรวมทั้งในส่วนของผู้ประกอบการในพื้นที่เองก็ขานรับนโยบายของจังหวัดในเรื่องของการให้เป็นสถานที่สำหรับกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง14วันรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะจังหวัดพิษณุโลกได้เริ่มใช้มาตรการคุมเข้มปิดเมืองล็อกดาวน์จังหวัดมาตั้งแต่วันที่4ถึง30เมษายนได้มีการตั้งด่านตรวจชุมชน 1,048 หมู่บ้านและบนถนนสายหลักรอบจังหวัดอีก11จุดเช็คคนเข้าออกจังหวัดตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายทุกคนที่ผ่านด่านตรวจรวมทั้งเข้มงวดกักตัวผู้ที่จะเดินทางเข้ามาภายในจังหวัดพิษณุโลกสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งของการตั้งด่านหมู่บ้านตามแนวทางที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้วางไว้คือการป้องกันและเฝ้าระวังคนต่างถิ่นไม่ว่าจะเดินทางกลับมาจากกรุงเทพหรือปริมณฑลรวมทั้งบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่มีความเสี่ยงจะสามารถรู้ได้ทันทีเพราะมุ่งหวังให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดสะอาดปราศจากโควิด-19 ภายในระยะเวลา2เดือนซึ่งด่านหมู่บ้านเหล่านี้จะมีหน้าที่แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนมีการโฮมควอรันทีนหรือการกักกันตัวเองเป็นเวลา14วันซึ่งตั้งแต่มีการตั้งด่านหมู่บ้านขึ้นมาได้ค้นพบผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศจำนวน301คนผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งพื้นที่ต่างจังหวัดอื่นๆอีกจำนวน 6,037 คนมาตรการตรงเนี้ยเราจะพยายามทำให้เข้มข้นขึ้นแล้วคิดว่าภายในประมาณ1อาทิตย์เนี่ยเราจะสามารถกักกันคนที่มาจากต่างจังหวัดหรือว่าคนที่มาจากกรุงเทพได้หมดนะครับเนาะก็คือแต่ยังไงก็ตามถ้าท่านใดที่หลุดจากการลงทะเบียนที่ด่านเนี่ยแจ้งมาที่เบอร์ call center ได้เพื่อลงทะเบียนได้ข้อดีของการลงทะเบียนคือถ้าคุณลงทะเบียนแล้วเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคไปออกใบว่าคุณได้รับการกักกันตัวพอครบ14วันจะมีใบรับรองให้ว่าคุณได้รับการกักกันตัวครบ14วันสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกหลายคนเลือกที่จะกักตัวในบ้านของตนเองซึ่งต้องเป็นสถานที่แยกตัวออกมาเด็ดขาดจากคนในครอบครัวหลายคนเลือกที่จะเข้าพักในสถานที่ที่จังหวัดได้จัดหาไว้รองรับซึ่งขณะนี้เองพบว่าผู้ประกอบการโรงแรมหลายแห่งในจังหวัดพิษณุโลกได้เข้ามาขานรับนโยบายของทางจังหวัดจัดให้โรงแรมเป็นสถานที่กักกันตัวโดยจะแบ่งออกเป็น4ลักษณะคือ 1. โรงแรมที่จัดให้เป็นโรงแรมพักสนามดูแลผู้ป่วยที่ผลเป็นโพซิทีฟเพื่อกักกันตัวเองต่อเนื่องอีก30วันได้แก่โรงแรมลาพาโลมาโรงแรมที่จัดพื้นที่ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้พักผ่อนได้แก่โรงแรมรัตนาปาร์คโรงแรมลิไทยโรงแรมเทพนครกลุ่มโรงแรมที่รับบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือกลุ่มผู้เสี่ยงสูงจะต้องถูกกักกันตัว14วันได้แก่โรงแรมเดอะปาร์คโซน1โดยกลุ่มนี้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเข้าพักและกลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นๆต้องกักกันตัว14วันซึ่งสามารถกักกันตัวเองได้ทั้งที่บ้านหรือโรงแรมที่จัดหาไว้ได้แก่โรงแรมเดอะปาร์คโซน3เสียค่าใช้จ่าย14วัน 7,000 บาทหรือโรงแรมเมฟลาวเวอร์เสียค่าใช้จ่าย14วัน 5,000 บาททั้งนี้ผู้ที่กักกันตัวจะต้องถูกคัดกรองตั้งแต่ที่ด่านทำการเลือกโรงแรมหลังจากเดินทางเข้าพักแล้วจะมีเจ้าหน้าที่จากควบคุมโรคเข้าตรวจสอบที่โรงแรมพร้อมออกคำสั่งกักกันตัว14วันซึ่งตลอดระยะเวลาจะมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขติดตามทุกวันและเมื่อครบกำหนดจะมีการยกเลิกคำสั่งกักกันตัวและอนุญาตให้กลับบ้านได้สำหรับผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดอื่นๆสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center 055-241-555-9 ปิยะฉัตรเกียรติน้อยถ่ายภาพมยุรีนิ่มสวรรค์ NBT พิษณุโลกรายงาน